ือปลาเบคอนนะคะก็ทำจากเนื้อปลานะคะเราก็ไม่ได้เติมไนเตรตในปลาไม่ใส่วัตถุกันเสียสีที่เราใช้นะคะก็เป็นสีธรรมชาติก็จะได้เป็นเบคอนปลาที่มีปริมาณไขมันต่ำมีปริมาณโปรตีนสูงแล้วก็มีกลิ่นรสหอมจากควันธรรมชาติจากมาฮิตคอรี่ที่เราใช้ค่ะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสก็จะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2021นะคะเพื่อนำไปเข้าประกวดในงานนวัตกรรมอาหาร FI Innovation Contest นะคะซึ่งทางอาจารย์แล้วก็นิสิตนะคะช่วยกันเจเนเรตคิดไอเดียขึ้นมาเอ๊ะว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรไปประกวดดีซึ่งปีนั้นนะคะเขาก็มีธีมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเราก็เลยมานั่งคุยกันนะคะว่าพอดีสมาชิกในทีมนะคะมีน้องมุสลิมด้วยก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าหนูอยากจะทานผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยอยากทานอะไรที่หนูทานไม่ได้เด็กๆก็บอกว่าเป็นเบคอนนะคะเราก็ลองไปเสิร์ชดูสิว่าเบคอนสำหรับคนมุสลิมมีหรือเปล่าเราก็ไปเจอว่ามันมีเบคอนไก่เบคอนเนื้อวัวซึ่งมีจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาดูเอ๊แต่ธีมของเราเป็นธีมเพื่อสุขภาพนะเราทำยังไงดีเราก็เลยมาวางกรอบของผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเราจะต้องทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะก็คือจะลดการใส่ไนเตรตในไตรแล้วเราก็พัฒนามาเป็นเรื่อยๆจนได้สูตรสุดท้ายอันนี้นะคะวิธีการนะคะก็คือเอาเนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาบดเนี่ยค่ะมาผสมกับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะทำให้เป็นสีเนื้อหมูสีแดงเนี่ยค่ะเราก็จะเติมสารให้สีเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นรูปเป็นเลเยอร์นะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาที่ต่างกัน2เลเยอร์ติดกันนะคะก็ต้องมีเทคนิคนะคะในการทำให้ติดกันรวมทั้งเวลาทำให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเบคอนเนี้ยไปสไลด์เราก็ต้องทำให้มันสามารถคงรูปได้นะคะส่วนผสมอันแรกเลยค่ะก็คือเนื้อปลานะคะแล้วเราก็จะเติมเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสที่เราเลือกเนี่ยค่ะก็จะไม่มีพวกของชูรสหรือว่าสารที่เป็นพวกสารกันเสียอยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเนี่ยค่ะอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือเราต้องหาสารให้สีที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ให้โทนสีคล้ายกับเนื้อหมูอันแรกเลยนะคะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือว่าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกก็คือสำหรับชาวมุสลิมนะคะก็คือนอกจากเบคอนไก่เบคอนเนื้อวัวที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดเนี่ยก็ยังมีทางเลือกที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าถ้าในเชิงอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นเหมือนทางเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ผลิตนะคะว่าสมมติถ้าเราเป็นคนที่แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำอยู่แล้วอยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ไปนำเสนอกลุ่มชาวมุสลิมหรือคนที่รักสุขภาพเนี่ยค่ะก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าเดอะปลาเบคอนอันนี้ค่ะเขายังมีเนื้อสัมผัสที่ยังขาด texture ของเนื้อสัตว์ที่มันเป็นเส้นใยอะค่ะเพราะว่าเราใช้เนื้อปลาบดเป็นไปได้ก็อยากจะเอาเนื้อปลาจริงๆอะค่ะที่มีลักษณะของเส้นใยเนื้อปลาเอามาขึ้นรูปให้ได้ค่ะแล้วให้ลักษณะผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยมันมีกลิ่นรสคล้ายเบคอนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นอายุของเราอะมันจะสั้นกว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดปกติอันนี้ก็คืออยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็ถ้ามีผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะก็พร้อมที่จะแชร์วิธีการผลิตกระบวนการผลิตนะคะ